ก็จริงๆแล้วนะคะที่ไม่ได้ออกมาพูดพี่แพทกับพี่เบนตั้งแต่แรกเนี่ยมันมีหลายปัจจัยอะไรเงี้ยซึ่งพอเราเห็นข่าวจริงๆเราก็แบบรอกันก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยเขียนข่าวก็ได้อะไรเงี้ยค่ะยังไม่ต้องรีบเขียนคือเราสองคนไม่ได้มีอะไรปิดบังอยู่แล้วทั้งพี่แพทพี่เบนเนี่ยจริงๆเป็นคนตรงๆทั้งคู่ค่ะแต่ว่าที่เราพูดช้าเนี่ยคือหลักอยากให้ชัวร์มากกว่าว่าเฮ้ยทุกอย่างมันชัวร์อะไรเงี้ยก็เลยค่อยพูดดีกว่าพูดออกไปแล้วแล้วก็มานั่งแก้ไขทีหลังอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราวางแผนกันอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะจริงๆพี่เบนขอไปตั้งแต่แรกแล้วค่ะไม่ยอมสักทีเลยขอบคุณมากคือขอไปตั้งแต่แรกแล้วแต่ตอนนั้นเรายังไม่ชัวร์ค่ะเราก็เลยปฏิเสธเขาไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคอนเซปต์ของแพทอะแพทคุยกับพี่เบนตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าไม่ท้องแพทไม่แต่งใช่ค่ะใช่คือถ้าไม่ท้องก็ไม่แต่งอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกที่เขาขอเนี่ยเขาเข้าใจว่าเราน่าจะท้องอะไรเงี้ยค่ะแต่เผอิญว่าเราไม่แน่ใจเพราะว่าด้วยร่างกายของเราเนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอเริ่มต้นเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจเราก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งเลยเราอยากทำงานแล้วก็ขอเช็คให้ชัวร์ก่อนแล้วถ้าชัวร์เดี๋ยวเราค่อยมาคิดเรื่องแต่งดีกว่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นคอนเซปต์ของแพทตั้งแต่แพทสัมภาษณ์ตั้งแต่แรกแล้วว่าคือจริงๆแล้วแพทไม่ได้คาดหวังเรื่องแต่งงานนะคะแพทแค่อยากมีลูกอยากมีครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่แพทพูดมาตลอดแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่หรือว่าน่าตื่นเต้นอะไรเลยอะไรเงี้ยจนวันนึงที่เราแพลนกันนะคะว่าเราตั้งใจจะมีปีหน้าแล้วก็ปรึกษาคุณหมอจริงอะไรเงี้ยค่ะว่าตอนนี้แพทอยากแพทกับพี่เบนคุยกันว่าอยากมีลูกปีหน้าซึ่งอายุของเราสองคนก็พอดีแพทก็31แล้วอะไรเงี้ยค่ะปีหน้าก็31คุณหมอก็บอกก็ดีคือถ้าปล่อยเลยไปกว่านี้มันก็จะยิ่งยากขึ้นเราก็บอกว่าแต่เราเนี่ยเผอิญมีซีสต์ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ทำให้ต้องเขาเรียกว่ากินยาคุมมาตลอด10ปีอะค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะมีปีหน้าเนี่ยอยากจะให้เราเริ่มหยุดตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ยิ่งดีจะได้เตรียมทั้งความพร้อมอะไรต่างๆแต่พอเราหยุดปุ๊บติดปั๊บเลยค่ะมาซะเร็วเชียเราสองคนก็ยังไม่แน่ใจเอาในพูดตรงๆคือเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคนที่แบบว่าดูแลตัวเองคือกินมาตลอด10ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็ใช่คุณหมอเขาก็เหมือนยังไม่ชัวร์ด้วยแล้วก็พอเราเริ่มรู้ตัวเนี่ยประมาณเกือบ2เดือนเราไปตรวจก็ไม่ขึ้นค่ะแล้วก็ลองอันตราซาวด์ก็ไม่ขึ้นที่เห็นก็คือเห็นเป็นซีสต์แต่ชัดแต่ว่าตัวน้องเนี่ยไม่เห็นเลยคุณหมอก็เลยนัดอีกทีคือเกือบ3เดือนให้ไปตรวจใหม่ดีกว่าว่าใช่หรือเปล่าซึ่งระยะเวลาเนี่ยมันทำให้เราไม่แน่ใจช่วงที่เขารู้ตอนแรกเนี่ยเขาขอแล้วแต่เราก็คิดว่าไม่น่าติดอยู่แล้วแล้วร่างกายเราไม่โอเคอยู่แล้วก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งแต่งเลยอะไรเงี้ยรอให้ชัวร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งเรื่องแต่งงานอ่ะแพทบอกว่ามันไม่ใช่ปัจจัยหลักละสำหรับแพทอะไรเงี้ยค่ะคือเราผ่านชีวิตอะไรมาเยอะมากเราเห็นทั้งครอบครัวเราครอบครัวเขาคนรอบข้างเราการแต่งงานมันไม่ใช่ที่สุดของชีวิตแต่การอยู่ด้วยกันแล้วก็มีครอบครัวที่มีความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังมากกว่าทั้งคู่นะคะพี่เบนเองก็คาดหวังอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้พอเราไปตรวจเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยเราถึงแน่ใจว่าเขามาแล้วแหละแล้วก็มาแบบแข็งแรงด้วยแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าตอนแรกเขาคุณหมอกลัวเรื่องการฝังตัวของน้องว่าอาจจะมีโอกาสหลุดเพราะว่าเราทำงานหนักแล้วเราตอนที่เรารู้ตอนที่เราท้องตอนแรกเนี่ยเราทำงานหนักมากหมอก็เลยกลัวว่าจะน่าอาจจะไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยเราก็ยังไม่กล้าบอกใครอีกกลัวว่าบอกไปแล้วแล้วเราจะเสียใจทีหลังว่าเกิดน้องไม่อยู่กับเราอะไรเงี้ยแล้วมันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่จนตรวจครั้งล่าสุดเพื่อ3อาทิตย์ที่แล้วเองมั้งคะว่าคุณหมอเขาคอนเฟิร์มแล้วว่าทุกอย่างโอเคสมบูรณ์แล้วก็ได้อย่างที่เราสองคนคาดหวังไว้อยากได้เด็กผู้หญิงผู้ชายเป็นนักแข่งอยู่แล้วก็อยากได้ผู้ชายครับคือเอาจริงๆผมคิดว่ามันเป็นในชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะมันควรจะมีโมเมนต์ประมาณนี้เพราะว่าผมไปแข่งเดินทางไปแข่งตลอดอยู่แล้วแล้วก็แพทก็ทำงานเยอะไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเชียร์แล้วก็
บังเอิญสนามนี้ว่างพอดีผมก็เลยคิดวางแผนว่าปุ๊บถ้าเกิดว่าสนามเนี้ยผมไม่ทําอย่างงี้ปุ๊บก็คงจะไม่มีโอกาสแล้วไม่เค้าคิดว่าพี่เบนน่ะจัดฉากไม่มีถ้าจัดฉากจริงอ่ะคงทําได้ดีกว่านี้จัดฉากบอกเค้าไปสิลูกคงจะพูดได้ดีกว่านี้ผมวางแผนล่วงหน้าแค่คืนเดียวเพราะว่าเพิ่งจะรู้ว่าว่างแล้วผมเป็นคนจองไฟบินไปเองแล้วก็คุยกับคุณโอ๊ตทางผู้จัดการสนามช้างว่าเนี่ยเดี๋ยวผมแข่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวตอนขึ้นรับรางวัลโพเดียมเนี่ยจะแอบเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจริงๆตั้งใจจะได้ที่1ใช่ไหมผิดแผนไปนิดนึงเพราะว่าตอนแข่งไงโมจะตื่นเต้นที่เราจะพูดอะไรว่าเราจะขออะไรให้เขาซึ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอดได้รางวัลแต่ว่าเราเตรียมแผน2ไว้ก็คือว่าไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรขอฟอร์มขึ้นไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขอแต่งงานไปเลยแล้วก็เราเป็นนักแข่งอยู่แล้วคิดว่ามันก็คงจะเหมาะกว่าแล้วก็เป็นคนแบบง่ายๆไงไม่ต้องไปปิดโรงแรมหรูๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเหมาะกับเป็นสไตล์ของเรามากกว่าฟอร์มเยอะทำเป็นหัวล้อกบเกลื่อนตลกค่ะเป็นโมเมนต์ที่คือถ้าสมมติว่าได้รู้จักพี่เบนซ์จริงๆจะรู้ว่าเขาเป็นคนไม่หวานและเป็นคนพูดอะไรกับเขาบ่อยๆเขาจะไม่ทำอย่างเช่นบอกให้เขาทำอย่างนี้อย่างนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากทำแล้วเราก็เลยรู้สึกเราตัดเรื่องแต่งงานไปละเราคุยกันเรียบร้อยไปละเราตกลงไปละเขาต้องมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากขอผู้หญิงคนนี้แล้วล่ะมันน่ารำคาญอ่ะขอแล้วก็ไม่แต่งมันน่ารำคาญอ่ะซึ่งเราจับความรู้สึกเขาได้ว่าเขาจะไม่ขอเราแล้วล่ะเราคงอยู่กันไปอย่างนี้แล้วล่ะแล้วใครจะไปคิดแล้ววันนั้นคือเป็นวันที่เราปฏิเสธคือแพทติดงานนะคะแล้วก็ยกเลิกแผนที่จะบินไปกับเขาแล้วรอบแรกไปแล้วเพราะว่าเขาติดปัญหาเรื่องรถตู้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเราก็เลยบอกโอเคก็ไม่ต้องบินก็พอก็ไปแข่งนั่นแหละอยู่ดีๆก็โทรมาบอกว่าโอเคจองตั๋วละเราก็แล้วบอกกันสักคำไหมโอเคจองตั๋วเสร็จเรียบร้อยก็บินไปเราก็ยังงงอยู่เลยคือถ้วยก็ไม่ได้แล้วทำไมจะต้องขึ้นโพเดียมไปถ่ายรูปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาติดไวเลสอะค่ะเราก็เลยอุทานเบาๆว่าตอแหลมตอแหลมใส่เราก็ไม่เข้าใจคือเราก็มีคนไปเขียนเมาส์เราบอกว่าเนี่ยเราเป็นคนสั่งให้ผู้ชายลงไปเอาดอกไม้ตัวเองก็ใส่แหวนอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือถ้าเตรียมเนี่ยแพทคงถอดแหวนตัวเองแล้วก็ให้เขาเนี่ยเอาไปใส่กล่องแล้วล่ะมันจะได้ดูสมบูรณ์แบบที่สุดประเด็นคือเขาหลอกแพทว่าทางสนามอยากให้แพทเนี่ยถ่ายรูปเป็นเกียรติให้กับสนามหน่อยทำดีมากแล้วก็งงว่าสามีเราก็ไม่ได้ถ้วยนะแข่งก็ไม่ได้สักรางวัลว่าจะไปถ่ายรูปให้มันอับอายไข่ขี้หน้าเขาทำไมอ๋อเป็นเกียรติก็เป็นเกียรติพอขึ้นไปปุ๊บก็ฟอร์มบอกลืมหมวกไอ้เราก็แหกปากลงไปหมวกอยู่นี่ไงอย่างงี้ลงไปเอาช่อดอกไม้ขึ้นมาก็ยังฟอร์มนะคะก็อยากจะขอบคุณแพทที่มาเชียร์เราเราก็ตอนแหลมจริงๆเลยสักพักคุกเข่าซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่คือถ้ามาเป็นแพทณจังหวะนั้นน่าจะรู้ว่าคือเราไม่เคยคิดเรื่องนี้แล้วในชีวิตของผู้หญิงที่เราคุยกันไปแล้วเรื่องนี้มันถูกตัดทิ้งไปแล้วอะค่ะเราไม่คิดด้วยว่าเขาจะทำแล้วถ้าใครได้รู้จักพี่เบนซ์จะรู้ว่าเขาเป็นคนพิเศษจริงๆที่พิเศษจริงๆอะค่ะยังไงพิเศษยังไงพิเศษอะแกพิเศษอะพี่เบนซ์ คือเราไม่คิดว่าเขาจะทำแล้วพอเขาทำอะโอ้แบบที่หัวล้ออะคือเขินก็เลยหัวล้อกบเกลื่อนทำเหมือนแบบ โทรไม่มีอะไรหรอกแต่จริงๆโทรศัพท์หาเพื่อนไลน์บอกว่าหุยผู้ชายขอกูแต่งงานคือไม่คิดว่าจะมีโมเมนต์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทำให้แล้วสิ่งหนึ่งที่ลงจากเวทีแล้วคำถามแรกที่ถามพี่เบนซ์เลยคือคิดอะไรอยู่ก็อย่างที่บอกไปครับก็มันโอกาสมันพอเหมาะพอเจาะพอดีซึ่งเป็นในสิ่งที่เรารักทั้งสองอย่างไงไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันและเป็นคนที่เรารักก็อยากจะให้ทุกคนที่อยู่ในสนามในวันนั้นเนี่ยเป็นสักขีพยานไปเลยใช่ไหมก็ขอแต่งงานในสนามคิดเองล่วงหน้าวันเดียวไม่ได้เตรียมนะถ้าเตรียมคงจะดีกว่านี้คงจะพูดได้ดีกว่านี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่แพทกับพี่เบนเจอแล้วก็อาจจะตลกนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะคือพอเราสองคนเป็นข่าวอะไรอย่างนี้เรื่องขอแต่งงานใช่ไหมคะก็จะมีกระแสหลายอย่างรวมถึงบอกว่า
รู้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยรู้มาตั้ง2เดือนแล้วอุตส่าห์ไม่พูดอะไรเงี้ยโอ้พัดก็เลยถึงบอกว่ารู้ดีกว่าคนท้องอีกนะเนี่ยคนท้องเพิ่งจะแน่ใจเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วเองว่าเราอะเรามีลูกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาที่สำคัญคือบอกว่าทำไมต้องโกหกอะไรเงี้ยคือแพทมั่นใจเลยแพทยังไม่เคยออกมาพูดเลยว่าแพทไม่ท้องแล้วแพทก็ยังไม่เคยพูดเลยว่าแพทไม่เคยพูดกับใครแล้วแพทไม่ท้องพอแพทมั่นใจว่าท้องเนี่ยสิ่งแรกที่แพททำคือแพทบอกทุกคนเลยบอกทีมงานบอกทุกคนเลยค่ะว่าโอเคทุกคนเตรียมรับขวัญหลานนะอะไรเงี้ยในที่สุดก็มาแล้วแต่อาจจะเร็วไปหน่อยแพลนคือปีหน้าแต่แสดงว่าเขาอยากมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ร่างกายเราคงแข็งแรงมากอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าโชคดีที่ร่างกายแพทแข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะก็ตรวจเพิ่งจะเจาะเลือดกันไปเมื่อ2อาทิตย์เองใช่ครับว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งจะเช็คเองว่าเป็นลูกสาวหรือลูกชายอะไรเงี้ยซึ่งก็สมหวังทั้งคู่ค่ะลูกชายค่ะตอนนี้4เดือนแล้วค่ะ4เดือนแล้วรอรับขวัญหลานกันเลยนะคะตื่นเต้นใช่นั่นคือปัญหาคือหมอติดเต้นอยู่เลยทุกวันนี้ ใช่ไหม ไม่รู้ที่แพทพูดตรงๆคือตอนนี้ยังเฉยๆอ่ะแต่จริงๆผมว่าช้าไปนิดนึงเพราะว่าปีนี้คุณพ่อเราทั้งสองคนเสียปีนี้พร้อมกันก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นหลานคือเราแพลนกันเราไม่คิดเนอะว่าเขาสองคนจะไปกันเร็วทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะนัดกันไปจริงๆเลยคือของแพทย์อะโชคดีหน่อยค่ะเพราะว่าตอนที่คุณพ่อป่วยเนี่ยตอนอยู่โรงพยาบาลพี่เบนได้มีโอกาสไปขอแล้วก็ไปบอกคุณพ่อหลังจากนั้นอาทิตย์เดียวเองก็ไปซึ่งเรารู้สึกคือวันที่คุณพ่อป่วยอะเรากับพี่เบนไปบอกว่าให้หายไวๆไม่แน่นะอาจจะได้เลี้ยงหลานอะไรเงี้ยเราคิดว่าแต่พ่อได้ยินอ่ะพ่อต้องหายดีแน่ๆอะไรเงี้ยแต่คือร่างกายเขาก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยซึ่งคุณพ่อพี่เบนไปตอนต้นปีครับผมใช้ก็ไม่ทันเหมือนกันแล้วพอมาถึงคุณพ่อของเราก็ไม่ทันอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่แพทหวังไว้ก็คือแพทอยากให้เขาเห็นว่าแพทมีครอบครัวที่ดีมีคนที่ดีมาอยู่ข้างๆเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังมาตลอดเลยที่เขาเป็นห่วงลูกคนเล็กที่สุดเราเลยอยากให้เขาเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าแพทก็ยังบอกพี่เบนว่าก็ยังดีที่พี่เบนยังมีโอกาสได้ฝากฝังได้กราบเขาแล้วก็สัญญากับเขารวมถึงคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะทั้งคู่คือตอนนี้เราก็ทั้งคู่เหมือนกันมากพี่เบนก็เหลือคุณแม่แพทก็เหลือคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วทั้งสองบ้านก็ดีใจมากคือต้องบอกก่อนว่าบ้านแพทอ่ะเขาเลิกคาดหวังว่าแพทจะมีน้องไปแล้วด้วยซ้ำเพราะเขารู้ปัญหาของแพทตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นคนที่ไม่มีลูกหรือว่ามีลูกยากที่สุดอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแต่พอวันนี้พอเขารู้ว่าเราแข็งแรงแล้วเรามีแล้วน้องแข็งแรงเนี่ยคือตอนนี้ทุกคนแย่งกันเลี้ยงหลานทั้งบ้านพี่เบนเองต้องจัดคิวแล้วตอนนี้จัดคิวบ้านแพทเองอะไรเงี้ยแต่ที่เราสองคนหวังมากที่สุดนะคะคือรับขวัญหลานค่ะทุกคน จากพี่ๆทุกคนเลย อันนี้พูดตรงๆเลยนะคะเพราะเราไม่เคยคิดว่าเขาจะขอเราก็เลยไม่แพลนอะไรเลยตอนนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของเขาให้เขาแพลนกับทางที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะพี่เบนแพลนไว้ว่าไงก็กำลังคุยก็ส่วนมากก็เพื่อนๆอะไรก็อยากจะมากันก็ถามตลอดว่าจะจัดเมื่อไหร่ที่ไหนอะไรก็เดี๋ยวอันนี้ขอลองไปคุยกันภายในครอบครัวก่อนถ้าทราบเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบแจ้งข่าวทีก็จริงๆในชีวิตหนึ่งของผมก็อยากจะมีงานแต่งเหมือนกันครับก็อาจจะแบบรวมๆทุกๆคนมาหากันอะไรเงี้ยเพื่อนๆที่รักมางานที่เราตั้งใจจะจัดขึ้นมาปีนี้ไหมก็จริงๆถ้าภายในปีนี้ได้น่าจะดีกว่าครับก็อาจจะทำอะไรสะดวกกว่าวางแผนดูแลก็คงจะช่วงแรกๆก็อาจจะต้องด
ูแลก่อนเนาะแบบว่าอยู่บ้านช่วยกันเลี้ยงดูอะไรกันไปก่อนแล้วก็ระหว่างนี้ก็มีงานอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีครับยังค่ะยังจริงๆแล้วเรื่องละครปิดกล้องเนี่ยจริงๆแพทอะเร่งละครเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่ารู้ตัวว่าท้องนะคะแต่ที่เร่งเพราะว่ามันค่อนข้างนานอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนแพทตอนแรกแพทรับหนังไว้เรื่องนึงก็เลยเร่งเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องท้องที่ทุกคนเข้าใจอะไรเงี้ยคือจริงๆเปิดกล้องมาสักพักแล้วล่ะค่ะเพียงแต่ว่ามันเลทตรงที่ว่ามีการเปลี่ยนผู้กำกับแล้วผู้กำกับใหม่ขอเวลาอ่านบทเดือนนึงแล้วก็รื้อถ่ายบ้านหลังบ้านที่เคยถ่ายไปแล้วเนี่ยถ่ายใหม่อีกซึ่งมันก็เลยเลทออกไปประมาณ2เดือนกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ละครมันเลทออกไปแล้วแพทก็เลยติดหนังด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นว่านู่นนี่นานจนสุดท้ายก็ตัดปัญหาคือไม่ได้รับหนังก็เทคิวให้ละครแทนอะไรเงี้ยค่ะไม่มีเลยอันนั้นคือที่ทำให้แพทรู้ตัวช้าด้วยคือแพทกินปกติไม่แพ้ไม่มีอาการไม่มีอะไรเลยค่ะเต้นปกติยังแว้นอยู่เลยค่ะปกติจริงๆคือมันไม่มีอาการเลยมีแค่ช่วงนี้อาจจะเป็นหนองโพหน่อยนึงเนาะซึ่งสามีแฮปปี้มากใช่อวบไหมเนี่ยไม่ยังไม่ค่อยน้ำหนักขึ้นมาประมาณ3โลเองค่ะแต่คุณหมอบอกแล้วว่าเดือนหน้าน่าจะหนักกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพลกว่านี้นิดนึงใช่คือคุณหมอบอกว่าโชคดีที่เราดูแลมาประมาณ10ปีใช่ไหมคะตัวซีสเนี่ยมันก็เลยเล็กลงตามยาที่เราทานตลอดแล้วเราดูแลตลอดแล้วประจวบกับว่าคุณหมอบอกว่าซีสที่เราเป็นเนี่ยการมีน้องจะช่วยทำให้มันดีขึ้นก็คือผ่าทีเดียวออกทีเดียวใช่ค่ะคงแต่งก่อนนะคะไม่รู้เอาตรงๆอะไรดีวะเอาตรงๆเลยไม่รู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลังเลยรู้แค่ว่าตอนนี้อยากให้เขาออกมาเร็วๆเลยแกอยากรู้ว่าหัวจะทองเหมือนพ่อเขาไหมจะมีส่วนไหนเหมือนเราไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็ไม่ให้แล้วค่ะแต่เพิ่งจะทะเลาะกันไปคือเราคิดว่าเราแข็งแรงมากใช่ไหมคะเราก็เลยจะขอเขาซื้อมอไซค์เราจะขี่เองเราบอกว่าเราแข็งแรงเราไปซาวมาแล้วเนี่ยหมอบอกลูกแข็งแรงมากเราต้องให้ลูกเราเนี่ยซึมซับอันนี้คือแพทไม่รู้แพทใช้สมองส่วนไหนคิดเหมือนกันนะคะเราก็บอกเขาเลยว่าเราจะซื้อมอเตอร์ไซค์เขาก็ถามเราว่าเราใช้สมองส่วนไหนคิดเราก็โอเคงั้นไม่ซื้อเขาก็บอกว่าตอนนี้ถ้าอยากออกไปไหนเนี่ยจะให้ซ้อนแบบเป็นคันที่นั่งสบายหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเบาๆเบาๆลงมาเบาๆลงมาไม่ผัดโผนมากค่ะโอ้ไม่เลยค่ะแพทว่ามันแล้วแต่นะคะคือแพทได้บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าจุดมุ่งหมายของแพทคือการมีครอบครัวคือไม่ใช่แพทเพิ่งมาพูดตอนที่แพทกำลังจะท้องแต่แพทพูดตั้งแต่ปีที่แล้วพูดตั้งแต่ก่อนจะเจอผู้ชายคนนี้อีกว่าสิ่งจุดประสงค์ของแพทคือแพทแค่อยากมีครอบครัวถ้าแต่งงานผู้ชายไหวก็แต่งค่ะแต่ผู้ชายไม่ไหวก็ไม่ต้องแต่งคือที่เราพูดอย่างนี้เพราะเรารู้สึกเรายังบอกพี่เบนเลยว่าเราอยากเก็บเงินคือด้วยความที่เราทำงานแล้วรู้สึกว่าเราอยากเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตมากกว่าอะไรเงี้ยถ้าแต่งงานแล้วมันสิ้นเปลืองก็ไม่ต้องแต่งเอาเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวดีกว่ามันเป็นจุดประสงค์ของเราเองแต่แพทไม่ได้แนะนำนะคะว่าทุกคนจะต้องคิดแบบแพทและจริงๆคือแพทกับพี่เบนไม่ได้แนะนำว่าจะต้องท้องก่อนแต่งหรืออะไรเอาที่คุณสะดวกค่ะอ๋อใช่ๆเอาที่คุณสะดวกคือถ้าคุณสะดวกแต่งก่อนเงี้ยคุณแต่งกันเลยแล้วก็ค่อยมีลูกแต่เผอิญแพทสะดวกมีลูกก่อนคือเอาจริงๆแล้วก็อายุก็ค่อนข้างที่จะไม่น้อยแล้วเพราะว่าพออายุยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงไงที่เราไปตรวจดาวซินโดรมที่รักไม่ได้ว่าเขาแก่ใช่ไหมตาพอๆกันใช่ไหมเพราะว่าค่ะครับค่ะเอาตรงๆเลยนะคะไม่คาดหวังคือแพทไม่ได้อยากให้ทุกคนเรียนแบบแพททุกคนนะจริงๆคนเราถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันค่ะเผอิญบ้านแพททุกคนอ่ะเป็นแบบนี้
คือทุกคนที่บ้านแพทไม่มีใครแต่งงานเลยแต่ทุกคนมีครอบแม่แพทเองก็เหมือนกันก็คืออยู่กับคุณพ่อมาเนี่ยไม่ได้แต่งมีลูกกันมา5คนเนี่ยเขาก็อยู่กันอย่างเงี้ยประคับประคองกันจนวันนึงมันไปกันไม่ได้จริงๆก็แค่แยกกันเฉยๆจนตั้งแต่พี่ชายคนโตจนแพทเนี่ยค่ะทุกคนเป็นแบบนี้หมดคือเราถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันคือที่บ้านแพทสอนแค่ว่าเอาให้มันถูกกาลเทศะคือมาขงมาขอให้มันเรียบร้อยแล้วที่เหลือแม่ไม่ได้ห่วงหรือพี่สาวหรือพี่ชายแพทไม่ห่วงเลยนะคะว่าแพทจะต้องมีงานใหญ่โตหรือจะต้องทำอะไรเขาแค่อยากให้เราอยู่กันให้ได้แล้วเขาก็สอนแบบหลายๆตัวอย่างให้เราเห็นว่าการที่คู่หลายๆคู่แต่งงานกันมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าประสบความสำเร็จอย่างพี่สาวแพทที่มีลูก4คนก็ไม่ได้แต่งงานทุกวันนี้ลูกโตเป็นสาวแล้วลูกๆเขาก็ไม่ได้แต่งงานสักคนแต่แค่ใช้ชีวิตแบบเป็นครอบครัวให้มันรอดอะค่ะคือแพทต้องบอกก่อนแล้วแพทไม่ได้แนะนำให้ทุกคนทำแบบนี้นะคะเอาที่ทุกคนสะดวกอย่างบางคนเขาสะดวกว่าอยากมีงานแต่งก่อนอะไรเงี้ยคุยกันแล้วมีงานแต่งก็แต่งกันอะไรเงี้ยแต่ของแพทสะดวกที่จะมีน้องก่อนอะไรเงี้ยอยากให้แน่ใจว่าเรามีได้จริงๆเรามีครอบครัวได้จริงๆแล้วเราค่อยมาคุยกันเรื่องแต่งงานค่ะแม่ไม่คือตอนนี้สภาพคุณแม่เขายิ้มกับหัวร้อยอย่างเดียวพูดอะไรไปเขาโอเคหมดเลยค่ะผู้ชายไปขอแม่ก็ขำใส่ผู้ชายแพทก็บอกโอเคเบนผ่านแล้วล่ะใช่คุณแม่ว่าไงก็ดีใจครับก็ต่างก็ที่บ้านก็รู้สึกรู้ข่าวก็ดีใจกันหมดครับเพราะว่ายังไม่มีหลานชายเลยมีแต่หลานสาวใช่ครับโอ้ไม่มีเลยค่ะสักตัวหนึ่งขอบคุณมากนะคะที่เอ็นดูแพทและหลาน คือจะบอกว่าทุกตัวน่ารักกับแพทมากเลยนะคะจริงๆอ่ะแพทแอบเป็นกังวลมากเพราะว่าที่อยากมีปีหน้าเนี่ยบอกพี่เบนไว้เพราะว่าเราติดสัญญาหลายตัวอยู่อะไรเงี้ยแล้วกลัวเขาจะมีปัญหาแต่พอเราบอกเขาไปทุกคนกลับบอกเราว่ารีบมีลูกเลยนะเรายังไม่ทันบอกเขาเลยว่าเรามีน้องแต่พอเขาเห็นข่าวแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะว่าพี่เบนขอเนี่ยทุกคนก็บอกว่าถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีลำบากหรือไม่รู้จะไปโรงพยาบาลไหนให้บอกซึ่งแต่ละตัวน่ารักมากรวมถึงตัวของดร.จิวเองที่แพทเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือจริงๆมันเป็นแคมเปญเฉยๆและแคมเปญเนี้ยจริงๆแพทกับพี่เบนก็ต้องไปแต่บังเอิญพี่เบนติดแข่งพี่แพทติดถ่ายละครก็เลยไปกับแคมเปญ นี้ไม่ได้ใช่ไม่ค่ะเอาตรงๆเลยนะพี่เบนซ์เป็นคนตลกจริงๆนะคะจริงๆเขาเป็นคนสติไม่ดีจริงๆภาพแรกที่เขารู้ว่าเขามีลูกแล้วเขาส่งรูปมาคือเป็นเด็กใส่หมวกกันน็อกค่ะแล้วแพทก็ถามว่าแล้วแพทจะเบ่งออกมายังไงถ้าลูกเราใส่หมวกกันน็อกอะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้มีแพลนอะไรแค่รู้ว่าเป็นเด็กผู้ชายเราก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยคือเราชอบเด็กผู้ชายทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะส่วนแพทอ่ะแพทอยากให้เขาเป็นเหมือนพ่อเขาอะไรเงี้ยเพราะเราชอบสายนี้แต่ตัวพ่อเขาเนี่ยเป็นอะไรก็ได้เพราะอะไรนะพี่เบนทำไมถึงไม่อยากให้เป็นแบบพี่เบนนะเป็นห่วงกลัวลูกแบบผาดโผนกว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ไปไปมามาค่ะเหมือนเดิมเลยคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะแพทถึงเวลาแพทก็ดูกลับมาดูคุณแม่ใช่ไหมคะมีเวลาแล้วก็เจอกันถ้าสมมติวันไหนสนามไหนแพทว่างแพทก็ไปสนามไหนไม่ว่างก็ปล่อยเขาไปเองอันนี้มันบอกไม่ได้นะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงคือแพทกับพี่เบนซ์มองแค่วันนี้กับพรุ่งนี้ค่ะทั้งคู่นะคะคือมองไกลไปมันก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงหรือเปล่าด้วยซ้ำแพทกับพี่เบนซ์มองแค่วันนี้เรารักกันดีละวันนี้เราทำให้กันดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตื่นมาเรามาเจอกันก็ทำให้มันดีเหมือนที่เราเคยทำแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปในทุกๆวันแล้วส่วนอนาคตจะเป็นยังไงเราก็บอกไม่ได้อย่างที่แพทเคยพูดตลอดคนคบมา12ปี13ปีสุดท้ายก็เลิกกันก็มีลูกกันมาแล้ว 2-3 คนสุดท้ายเขาไปกันไม่รอดก็มีบางคนจัดงานแต่งใหญ่มากยังไม่เท่าไหร่เลยก็เลิกกันแล้วก็มีเพราะฉะนั้นแพทกับพี่เบนไม่ได้คาดหวังอะค่ะ
แค่เราทำวันนี้ให้ดีก็พอวันนี้เรามีอะไรไม่เข้าใจกันหรือว่าเราทะเลาะอะไรกันเราก็เคลียร์กันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เขาน่ารักอะค่ะคือเอาอย่างแรกเลยคือเราชอบเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่เราคุยกันรู้เรื่องก็คือเราชอบมอเตอร์ไซค์เหมือนกันอย่างที่สองคือพี่เบนซ์เป็นคนอารมณ์ดีมากดีกว่าแพทอีกเข้าขายบ้าเลยก็ได้ค่ะคือมันทำให้เวลาแพททำงานในทุกๆวันกลับมาแล้วเจอเขาเนี่ยแพทมีความสุขคือเขามองทุกเรื่องเป็นเรื่องเล็กหมดเลยจนทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเรามองทุกเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ไปหมดเลยแล้วแพทก็ต้องการคนแบบนี้ในชีวิตเพราะตอนนี้แพทเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมคะแล้วแพทก็ต้องดูแลครอบครัวทั้งทุกคนแล้วทุกคนก็หวังพึ่งเราแล้วแพทล่ะแพทก็หวังพึ่งใครสักคนหนึ่งเหมือนกันแล้วบังเอิญผู้ชายคนนี้เขาก็มาให้เราพึ่งได้พอดีเราก็เลยอยากจะฝากชีวิตไว้ที่เขาคือเรื่องศิลปินดาราไม่เกี่ยวครับจริงๆผมเป็นคนชอบแบบเรียบง่ายสบายสบายอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเหมือนกันจนเกินไปอ่ะบางทีก็แย่งกันอยากจะขี่รถที่ฉันอยากจะขี่ที่จะขี่อะไรเงี้ยมันมีหลายๆอย่างที่มันเหมือนกันแล้วก็พอเหมือนกันเนี่ยมันก็จะเข้ากันได้ดีครับไม่ว่าจะทำอะไรก็พูดแค่นี้ปุ๊บก็โอเครู้เรื่องไม่ต้องมีอะไรมากมายครับไม่ได้เป็นปัญหานะครับไม่มีเรื่องนั้นจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมา7ปีค่ะแต่สมัยแว้นเริ่มสมัยเป็นแบบว่าแว้นแบบแว้นจริงๆอ่ะค่ะสมัยเขายังเป็นจิ้งจกอยู่เลยอ่ะจริงๆ7ปีแล้วหลังจากนั้นก็ห่างหายกันไปใช้ชีวิตแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีแล้วมันรู้สึกมันใช่อ่ะค่ะแล้วก็เลยคุยกันคราวนี้กลายเป็นการคุยกันที่จริงจังไปซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็จนทำให้เราได้มีกันและกันวันนี้ค่ะจริงๆเราดูกันแค่7เดือน8เดือนโดยประมาณค่ะใช่แต่อาจจะโชคดีที่เรารู้จักกันมาก่อนนะคะ7ปีที่ผ่านมาเราก็พอจะรู้ว่าเขาโอเคยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะนี่เป็นคำถามที่แพทถามคุณพ่อเขามาตลอดคุณพ่อบอกมันเป็นเรื่องยากเราต้องให้เวลาเขาคิดนิดนึงใช่ให้คุณพ่อเป็นคนตั้งต้องเป็นคนพิเศษเราก็ต้องชื่อพิเศษที่มันไม่เหมือนใครขอใช้เวลานิดนึงค่ะยังค่ะยังขอดูคนแรกก่อนใช่ต้องดูคนแรกก่อนคนที่สองแล้วก่อนค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยแพทต้องบอกก่อนเลยว่าแพทกับพี่เบนน่ะโชคดีมากที่มีแฟนคลับที่ดีแล้วก็มีคนที่เข้าใจเราเยอะมากในระหว่างที่กระแสข่าวถาโถมเข้ามาในหลายๆรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เรากับพี่เบนอ่านแล้วเราแฮปปี้มากคือว่าคนเข้าใจเราเกินครึ่ง 80% เนี่ยคือคนให้กำลังใจคือให้กำลังใจแบบเทียร์แล้วก็เข้าใจโลกอะค่ะอาจ 20% เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่เข้าใจหรืออาจจะอยู่ในโลกทุ่งลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยเราก็เข้าใจเขาได้เนาะคือมันเป็นคำที่แพ้กับพี่เบนพูดกันบ่อยๆว่าพี่เบนไม่เป็นไรเราอะไม่ได้เกิดมาในทุ่งลาเวนเดอร์เหมือนเขาอาจจะมีคือมันเป็นโลกของเขาอะโลกสวยอะไรเงี้ยเกิดมาเดินอยู่บนกลีบกุหลาบแม่เบ่งออกมาในทุ่งลาเวนเดอร์ก็เลยอาจจะมีโพสอะไรแปลกๆออกมาอะไรเงี้ยรวมถึงบางโพสก็มีบอกพี่เบนซ์แต่งงานมาแล้วแพทแบบโหเบนซ์เก่งมากเลยนะ 7-8 ปีที่เรารู้จักกันมาไม่มีข่าวหลุดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็พยายามขุดคุยนู่นขุดคุยนี่แต่บอกเลยนะคะว่าไม่มีแน่นอนหรือว่ามีวะพยายามนึกก็นึกไม่ออกไม่มีเนาะนึกอยู่ว่าลืมหรือเปล่าไม่มีขอบคุณครับ